คุณธนสินแก้วนินนะครับก็เป็นนักข่าวภาคสนามของเรานะครับคอยติดตามผลการแข่งขันนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับมารายงานให้กับเราทราบเห็นในจอภาพน้องเหมยนะครับพัชรพรศิริศาสตร์นะครับมุมขวาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นตัวรับอิสระของทีมชาติไทยในชุดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับในรายการนี้นะฮะก็เข้ามาทำการแข่งขันด้วยนะครับศิลป์นะครับอาจารย์รัชตะสมวงศ์กับอาจารย์วิชัยวรรณทวีครับเอาครับตอนนี้เป็นการประกาศรายชื่อนะครับเดี๋ยวพยายามเช็คอยู่นะครับว่ามีใครที่เป็นชุดแรกนะครับของทางฝั่งทีมกรุงเทพกันบ้างนะครับที่เห็นในจอภาพนะครับมีหมายเลข3นะครับวราพรคุณเจริญครับหมายเลข4เวรุยาชำนาญธุรกิจนะครับหมายเลข5สิรินทาศรีสุขมานะครับหมายเลข6เดือนเพ็ญอารีเหลืองนะครับหมายเลข9จิราพรนันยโสหมายเลข18ขวัญจิรายุทธกัตนะครับครับอาจารย์พุทธินันท์พรมนัสนะครับเดี๋ยวทางฝั่งเทศบาลนครนนทบุรีนะครับรายชื่อตอนนี้เนี่ยนะฮะที่เห็นนะครับมีทิชยาบุญเบลเลอร์นะครับหมายเลข3หมายเลข5กิตติกติกาแก้วพินนะครับหมายเลข6รุจิราอุกาสีหมายเลข8วัฒนาสว่างศรีหมายเลข11นะครับสสิภาพรจันทรวิสูตรนะครับหมายเลข12พิมพ์พิชยากกรังนะครับนี่เป็นไลน์อัพผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็โค้ชเอ็มครับธนกิจอินเลี้ยงนะครับนี่ก็หนึ่งในทีมงานของโค้ชทีมชาตินะครับในชุดเยาวชนปี2012นะครับส่งนักกีฬาปั้นนักกีฬาก้าวไปสู่ทีมชาติหลายคนเหมือนกันนะครับเอาครับจะเป็นทางฝั่งของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนวราพรคุ้มเจริญนะครับหรือว่าน้องวะนะฮะนี่ก็กัปตันทีมกรุงเทพนะครับที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะครับวราพรเปิดครับเหมือนแรกมาสวยครับแล้วจังหวะเข้าตีตรงกลางครับนาเป็ดเข้ามาตีลูกนี้พุทธศิลป์ให้เป็นแต้มของกรุงเทพนะครับเหมือนจะโดนตัดข่ายแล้วออกนะครับดูจังหวะการขึ้นทำครั้งแรกครับของทางนนทบุรีตีเสียเองครับเสิร์ฟต่อครับกรุงเทพมหานครรับบอลแรกต้องแก้ไขครับเอาไรครับเป็นบอลบุกของกรุงเทพบ้างบอลเร็วหรือเปล่าไม่ครับไหลหลังมาหยอดข้อข้ามายังรองได้เอาครับอีกทีนึงครับบอลบุกของทางกรุงเทพหัวสาวคราวนี้เคาะมายังรองได้ครับพิมพิชยาอีกทีครับเคาะข้ามยังใช้การเคาะข้ามเป็นหลักครับคราวนี้กดเต็มๆบอล2เลยครับนนทบุรีโอ้ต้องแก้ไขครับเอาละครับได้บุกเน้นนนทบุรีเคาะมาก็ยังรองได้โอ้สู้กับสรุปโอ้ด้านนี้ครับดูครับพลาดเองครับจังหวะนี้ลารี่กัน 7-8 ครั้งนะครับก่อนที่จะเป็นวราพรตัดสินใจเล่นบอลจังหวะต่อนะครับวางไปตรงกลางขอบตรงคู่นี้ก็ไม่ได้มีจังหวะหนักอะไรมากนะครับแล้วทีมยังไม่สามารถตั้งเกมได้โอ้แล้วบอลแรกไม่ดีครับโอกาสของทางฝั่งกรุงเทพครับเล่นหน้าสั้นจังหวะนี้ขวัญจิรายังเขียวไว้ได้แล้วกติกาขึ้นตีลูกนี้ครับตีไปบริเวณกฤษพรนะครับพยายามพุ่งรับแต่ว่าไม่ทันครับลูกนี้เลือกมาหัวเสาฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับก็รับทันนะครับแต่รับแล้วบอลมันหล่นพื้นไปแล้วครับตามราดมาแล้วครับนนทบุรีกรุงเทพบอลเร็วบ้างติดบล็อกอีกทีนึงครับต้องแก้ไขแล้วล้นด้วยครับเนี่ยครับตู้หน้าตาข่ายแม่ยังเอาตัวรอดมาได้ครับคราวนี้เหมือนเดิมติดบล็อกครับอีกทีครับไหลหลังมาพิมพิชยา
โอ้ต้องแก้ไขเอาครับกรุงเทพขึ้นมาหัวเสาคราวนี้ตลับลงไปครับโอ้ครึ่งตีแบบเต็มๆเลยครับจังหวะนี้จิราพรนันยะโสเลยครับดูครับโผมมาแล้วเจอบล็อกคู่ครับวาสนาเกือบจะจับไว้ได้แล้วครับแต่ว่าบอลนี้มันสิ้นลงครับขวัญจิรายุทธกายครับนี่ก็เคยเล่นให้กับทีมไอเดียขอนแก่นเอาละครับจังหวะไหลมาลูกนี้ตีแล้วเหมือนจะโดนตะข่ายหรือเปล่าครับวาสนาสว่างศรีลินทานี้ก็เล่นให้กับหลายสโมสรนะครับมาในปีนี้ก็เล่นให้กับกรุงเทพมหานครบอลเสิร์ฟของทางฝั่งกรุงเทพครับขวัญจิราแล้วเสิร์ฟลูกนี้ดีครับโอ้ลงไปบริเวณท้ายขอดครับขวัญจิรานี้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลโปรชาเลนหรือว่าดิวิชั่น2เนี่ยไม่สามารถลงได้นะครับว่ารายการนี้มีรายชื่อนะครับช่วยทีมลงทำการแข่งขันดูเหมือนจะขอเวลานอกเลยนะครับความห่าง4แต้มครับน่าเห็นข้อผิดพลาดหลายอย่างครับเมื่อสักครู่ก็มีการปล่อยบอลตกพื้นกันไปครับนนทบุรีนครนนท์นี้ก็ใช้ผู้เล่นในลีกนะครับผสมกับนักกีฬาที่เป็นระดับนักเรียนนะครับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีอันนี้ทีมอาร์แบกนะครับพรพันธ์เกิดปราดนะครับตั้งกับจรัสพรบรรดาศักดิ์นะครับบิญญาพันธ์แก้วก็นั่งข้างๆด้วยชนะไปแล้วนะครับมาดูฟอร์มการเล่นของผู้ต่อสู้กันบ้างกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งครับขวัญจิรายุทธกายเสิร์ฟเสิร์ฟความพุ่งแต่ว่าไม่ข้ามตะข่ายครับจังหวะนี้เวลานอกขอเป็นผลเลยครับกลับมาเป็นแต้มของทางนครนนท์จะได้เสิร์ฟนะฮะกันติกาแก้วฟินแก้วฟินครับเสิร์ฟบอลแรกเปิดสูงครับวราพรยกมาแล้วจังหวะนี้ขึ้นตีโรจิราพรเนี่ยว่าไปเจอบล็อกของวาสนาครับจนเจียนจะบล็อกได้หลายครั้งครับแล้วคราวนี้จับอยู่ครับสองแต้มติดเลยครับนครนนท์ไล่มาแล้วครับ3ต่อ5ได้เสิร์ฟต่อครับกนิกาบอลแรกต่ำหน่อยครับทางแก้ไขเนี่ยครับคือบอลแรกเปิดต่ำตัวเซตก็ลำบากครับพอเล่นบอล3ก็โดนดักไว้คราวนี้ไม่ผ่านน้องออมสศิภาพรจันทรวิสูตรนะครับนี่ครับการเสิร์ฟต่อครับบนแรกมาดีครับล็อกหน้าแต่ว่าจังหวะ3ตัดข้ามไปพิชยายกสูงครับหน้าสศิภาพรกดลูกนี้แต่ว่าบอลออกฮะสศิภาพรนี้ก็เหมือนได้เจอทีมเก่าด้วยครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เล่นให้กับกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ได้ย้ายโรงเรียนด้วยนะฮะตอนนี้ย้ายมาเรียนที่นครนนท์ศิรินทร์ก็เสิร์ฟตัดเมืองแรกสวยครับพิชยายกมาให้กับสุภาพรขึ้นตีเห็นต้านครับจังหวะนี้ตัวบล็อกไม่มีเลยครับเรายังไม่ได้เห็นพิมพิชยาตีเท่าไหร่นะครับในช่วงที่ผ่านมา5ต่อ6ครับเหลือกำลังในแค่แต้มเดียวนครนนท์และได้เสิร์ฟครับวาสนาสว่างศรีครับเสิร์ฟเมืองแรกพอดีเท่าไหร่ครับสินทาแก้ไขแล้วโอ้โหลูกนี้ตีเปิดออกไปเยอะเลยครับพยายามฟ้องวัดพัสนะครับยังไงครับก็ไม่ทัชครับดูเหมือนจะออกไปเองครับดูสินชัดเจนครับเป็นบอลเสิร์ฟของนครนนท์แต้มจากเป็นกรุงเทพนํา 5-1 ตอนนี้นครนนท์นะครับเทศบาลนครนนทบุรีเสมอมาเป็น6ต่อ6แล้วเหมือนแรกดีครับวราพรยกมาลูกนี้โอ้โหขึ้นหนักเลยครับจิราพรทําขออภัยครับเป็นเดือนเพ็ญนะครับที่ขึ้นตีเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อความมั่นใจกันหน่อยครับไม่ได้แต้มเลยครับ5แต้มที่ผ่านมาเป็นแต้มของทางนครนนท์อย่างเดียวกลับมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับกรุงเทพมหานครเดี๋ยวนะพรก็เสิร์ฟเหมือนแรกดีครับแล้วไหลลูกนี้มายังได้อยู่ครับกฤษพรยกให้กับเพื่อนตีลูกนี้กลับตะข่ายเล็กน้อยพิชยายกให้กับสศิภาพรกดครับอู้ยังพุ่งไปรับไว้ได้ครับคราวนี้ทางฝั่งกรุงเทพสวนคืนมาบ้างครับนครนนท์เล่นหน้าสั้นแล้วโอ้ยสั้นเกินไปครับรุจิราขึ้นไปแล้วบอลมันตกบริเวณตะข่ายครับมันทำให้ต้องตีกลับมาชมกันต่อครับครับสำหรับวอลเลย์บอลเล็กทูน่าถ้วยกอนะครับประเภทนี้
ครับเสิร์ฟหน้าสิทธาพรตีครับสิทธาพรยกขึ้นมาต้องแก้ไปก่อนครับโอ้ยังได้ครับลูกนี้โอ้ลูกดาวกาสีครับเก่งเลยครับลูกนี้โอ้เกี่ยวขึ้นมาได้ครับแล้วเดือนเพ็ญนี่เห็นคิดว่าบอลมันน่าจะออกคือเดือนเพ็ญปล่อยบอลตกตรงหน้าเพราะว่าดูแล้วกะแล้วคิดว่าออกครับสุทัศน์ลงบนเส้นพอดีครับกลายเป็นแต้มของนครนนท์ได้แต้มนี้ไปเลยครับตกบอลแรกสวยครับกรุงเทพคราวนี้แก้ตัวเดือนเพ็ญครับยังได้อยู่เห็นย้อนหลังหน่อยครับแต่ยังตกได้ฟินเดียนะครับบอลเส้น3เมตรสิรินทาโอ้โหหนักใช้ได้ครับยังรองได้หัวเสาคราวนี้เป็นนครนนท์เรียบร้อยครับโอ้สักสิทธาพรจันทรวิสูตรครับกดลงไปคืนตีโค้งด้านซ้ายนะครับเกี่ยวตัวตีด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ลุกง่ายเลยนะครับปาดต่อปาดชนะครับชิชยาบุลเลอร์ครับเสิร์ฟโอ้ตัดบอลแรกสวยครับวราพรยกมาแล้วบอลพักหน้าท็อกเบาๆครับลูกนี้โอ้โหคือนึกว่าจะขึ้นหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอปล่อยหน้ามือออกแล้วเนี่ยเดือนเพ็ญเขาวางไว้ที่ท้ายคอร์ดครับคือโล่งมากครับไม่มีตัวรองบริเวณตรงนั้นเลยครับเบือรุยาครับเติร์ดตัดมันแรกสวยครับวิชยาแล้วให้มาตรงกลางลูกนี้แม่แทรกเข้ามาตีอ่ะโอ้โหแรงออกไปเองคะแนนนี้เป็นทางฝั่งของคิงกรุงเทพนำแล้วครับ10-8ครับบอลแรกไม่ดีครับบอลมันฮุกก่อนถึงมือกติกาแก้วพิมพ์ครับเอาครับ11-8ครับขยับออก3แล้วไล่มาได้ช่วงหนึ่งครับก็โดนขยับออกไปครับเวรุยาเสิร์ฟบอลแรกมาสวยครับแล้วอื้อเซตท่าครับพิชยาทีนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับสำหรับนักกีฬาบุญเลิศนี่ในชุดรุ่นเองไม่เกิน23ปีนะครับสิบสองต่อแปดครับเบรุยาเสิร์ฟเอาครับบอลแรกมาดีครับแล้วจังหวะขึ้นตรงกลางลูกนี้สิทธิภาพรครับตีทัชบล็อกออกไปเก้าต่อ12ครับสถิภาพรเสิร์ฟเอาครับเล่นนาตันลูกนี้จะยิงทะแยงครับแต่ว่าขวัญชิลาครับบิดออกไปเยอะครับบอลหลุดนอกสนามวันนี้ขึ้นสวยนะครับขึ้นตรงกลางตะข่ายพอดีไล่มาเป็น10ต่อ12ครับนครนนท์โอเสิร์ฟเคาะสวยมากครับบอลแรกยังแก้ไขได้เคาะข้ามาเอาละครับบอลบุกของทางนครนนท์สิริพิชยาขึ้นจังหวะนี้ยังถูกรองไว้ได้เส้น3เมตรบ้างสิรินทาติดบล็อกเต็มๆอีกทีครับหัวเสาคราวนี้ติดบล็อกแล้วเรียบร้อยเลยครับเป็นแต้มของนครนนท์3บุกของกรุงเทพมหานครนี้ทำแต้มไม่ได้นะครับก่อนที่สุดท้ายจะเป็นเดือนเพ็ญนี้ตีไปติดบล็อกนะครับดูครับขึ้นคู่กันแล้วเป็นพิมพ์ชยานะครับที่เก็บบล็อกนี้ไปได้เอาครับบอลแรกสวยครับวราพรให้หน้าสั้นตีฉลับบล็อกเล็กน้อยโอกาสของนครนนท์ปัดข้ามไปด้านหลังครับและจะได้วางคืนกลับไปแม่กรุงเทพยังได้บุกอีกครั้งครับคราวนี้แดนหลังครับสินทาวางเคาะตรงกลางครับยังถูกขุดขึ้นมาไว้ได้โค้งทางด้านซ้ายตีลูกนี้ฉลับครับแล้วสินทานี้พยายามพุ่งไปรองครับแต่ว่าบอลมันเปลี่ยนทางฮะคือด้วยความที่ไม่มีตาหลังเลยครับจิราพรนี่ก็พยายามที่จะเซตจังหวะมาเล่นต่อนะครับแต่กลายเป็นฉลับ12เท่าครับอ้าวโอ้โหแล้วดูครับจังหวะนี้มีโชคครับโอ้บอลเสิร์ฟของสศิภาพรนี่ครับโอ้ฉลับแล้วมันลงพอดีครับโอ้ตั้มกลายเป็นทางฝั่งของนครนนท์นำครับ13-12คะแนนครับพลิกขึ้นนำครับเอาครับจังหวะหน้าตะข่ายมาปีนมาทางฝั่งกรุงเทพแล้วตีลูกนี้ครับบิดเป็นมุมทางด้านซ้ายโดยขวัญจีราครับวางดีครับลูกนี้13-13คะแนนครับ
คือห่างกันไม่เยอะครับพอห่างก็สามารถเรากลับมาเท่ากันได้จังหวะนี้แก้สวยครับเอาครับต้องแก้บ้างเส้น3เมตรของกรุงเทพบอลตั้งสวยๆพิชญาขึ้นคราวนี้โค้งแต่โค้งออกครับยังไม่ได้มีจังหวะกดหนักๆจำๆนะครับน้องบีมทีมพิชญาโกครับอู้คะแนนสูสีครับตอนนี้เป็นกรุงเทพนะครับที่พลิกมานำ14-13เรียนเพ็งครับเสิร์ฟมันแรกมาสวยครับสุชนีให้มาแล้วพิมพ์ชิยาครับขึ้นกดครับน่ะฉลับบล็อกออกไปครับคือถ้าให้เธอขึ้นบ่อยๆโอกาสจะได้ใต้เมื่อมีนะครับโอดีกีเยอะแยะมากมายครับน้องคนนี้พิมพ์ชิยาก็กรัมตามเท่าไรครับ14-14โอ้ต้องแก้ไขครับกรุงเทพเส้น3เมตรเช็คดีครับโอ้เมื่อสักครู่บอลลอยโรยมาเป็นแต้มของนครนนท์ครับลูกออกไปเมื่อสักครู่ครับโอ้15-14ครับถ้าเป็นมวยนี่แลกหมัดกันมันเลยนะคือตอนแรกเหมือนกรุงเทพจะเหนือกว่าเยอะครับหรือว่าโค้ชเอ็มเบรกเกมขอเวลาล็อกได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้เกมกลับมาสู่สีครับเอาแล้วลูกนี้มาพยายามจะวางครับซีรินทาแต่ว่าน้ำหนักมันขาดไปครับคือแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับนครนนท์ครับนำ16-14นี่ครับสุรินทร์พยายามจะวางครับกลับมาชมกันต่อครับเกมคู่ระหว่างคิงกรุงเทพมหานครนะครับกับเทศบาลนครนนทบุรีเอาครับรุจิลาเสิร์ฟบอลแรกอุ้ยไม่เข้าเซ็นเตอร์โซนครับแล้วขวัญชิลาต้องตีแก้เจอบล็อกเอาครับกรุงเทพได้อ้าวโดนจับฟาวไปก่อนครับเซตฟาวครับจังหวะนี้โอ้ทำไปทำมานครนนท์มาแรงในช่วงแต้มกลางๆเลยครับขยับหนีไปเป็น17-14ดูจ่าครับเสิร์ฟบอลแรกมาสวยครับแล้วไหลมาลูกนี้มายังได้อยู่ครับบอล3ต้องฟรีข้ามไปก่อนโอกาสของคิงกรุงเทพเล่นนาสั้นครับมายังถูกเกี่ยวได้ครับโดยศศิภาพรบอล3ขอแก้ครับอีกครั้งนึงครับกรุงเทพได้บุกสินทาตีบิดลูกนี้มายอดเยี่ยมครับดูเธอตีหนีบล็อกเลยครับจังหวะที่บิดเข้ามือนิดเดียวครับกลายเป็นลูกห่างเส้นทุกครั้งที่มีการถ่ายทอดสดนะครับในหลายๆรายการแล้วสินทาศรีสุมาเนี่ยหมายเลข5ของกรุงเทพลงสนามเนี่ยมักจะได้มีลูกสวยๆครับนะครับได้โชว์ให้เราได้เห็นเดี๋ยวดูว่าแกจะมีลูกวางลูกเด็ดนะครับอีกเยอะเลยครับโอ้ขนาดเส้นยังได้ครับคราวนี้นครนนท์บ้างฉลับเอาครับต้องแก้ไขบอล3มาสุรินทราเคาะข้ามมาก่อนนครนนท์ได้บุกครับพิมพิชยาขึ้นจังหวะนี้เรียบร้อยครับติดบล็อกแต่บล็อกออกขึ้นขางนานเลยนะครับมือสกุลนี้แล้วก็กดหนักครับดูครับขึ้นมาแล้วใส่เลยฮะมาหนุ่มซ้ายมือนี้มีปิดครับ18-15ครับพิมพิชยาเสิร์ฟบอลแรกมาดีครับราพรยกมาให้จิราพรตีติดบล็อกแล้วอุ้ยใส่เลยครับจังหวะ2อันนี้ทางฝั่งนครนนท์ได้ตีบ้างครับกติกาสินทาต้องแก้ครับสุชนีเล่นให้สั้นวาสนาแตกหน้ายอดเยี่ยมครับวาสนาสว่างสีนะครับคือแก้ไขดีครับจังหวะนี้แก้ไขดีแล้วขอเวลานอกเลยครับคิงกรุงเทพมหานครโอ้ตามหลังเป็น4แต้มนะครับนี่เป็นกลับมาชมกันต่อครับตอนนี้สถานการณ์เป็นเทศบาลนครนนทบุรีครับนำอยู่20-15ครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวนะครับส่งสุมาลัยประสบสุขนะครับลงไปแทนสิรินทาศรีสุมาครับพิมพ์ชาครับเสิร์ฟบอลแรกจิตรพรเปิดสวยครับแล้วจังหวะยกโค้งหลังมาลูกนี้มาตีใส่บล็อกแล้วก็เป็นบล็อกเอาท์ครับลงมาแล้วก็ทำแต้มได้เลยครับสุมาลัยประสบสุขขออภัยครับเป็นแต้มของทางฝั่งนครนนท์นะครับเอาครับขึ้นจังหวะนี้มายังเกี่ยวมาได้ครับโอ้ลูกนี้เป็นกติกาแก้วพินครับดูครับขึ้นตีแล้ว
โอ้เขาผ่านบล็อกมานะครับต้องเรียกเวลานอกกันก่อนครับตอนนี้คะแนนนี้เป็นนครนนท์นะครับนำอยู่22ต่อ15คะแนนนะครับเกมนี้ถ้ามองแล้วใครดูช่วงแรกมานี่ก็เป็นกรุงเทพนะครับที่ดูดีกว่านะครับแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาทั้ง2ทีมก็ผัดกันทำคะแนนนำนะครับก่อนที่จะเป็นช่วงปลายเซตเนี่ยเป็นทางฝั่งของนครนนท์ที่ทำเกมได้ดีกว่าครับจังหวะเกมรุกนี้เด็ดขาดกว่านะครับได้เสิร์ฟนะครับพิมพิชยากกรำโอเสิร์ฟสวยครับเคาะมาคราวนี้ขึ้นมาเต็มๆติดบล็อกครับโอ้จังหวะขึ้นคราวนี้ของทางจิราพรนนทโสนะครับมือสองฝั่งซ้ายติดบล็อก23-15ครับโอ้คราวนี้แก้ไขดีครับทีมกรุงเทพของจิราครับกดลงไปเมื่อสักครู่ก็ยังตามหลังไกลครับ7แต้มด้วยกันครับโอ้ดีครับพอบทจะได้ก็ได้ง่ายมากครับเสิร์ฟมาแดนหลังแล้วลงเลยครับจิราครับ17ต่อ23ครับระยะห่าง6แต้มตอนนี้พลาดไม่ได้ครับผลจิราเสิร์ฟเบาครับโอ้โหแล้วมันเบาเกินไปฮะไม่ข้ามตะข่ายครับลูกนี้ตามคืนกลับมาเป็นทางฝั่งของนครนนท์ครับแล้วขึ้นแท่นเลยครับนครนนท์24-17นะครับกติกาแก้วพิษอู้เสิร์ฟลูกนี้อ้าวและเรียบร้อยเลยครับน่าจะมีการฟาวกับบอล2จังหวะครับ25-17นะนครนนท์ชนะคิงกรุงเทพไปก่อนในเกมแรกครับก็เป็นกติกาแก้วพิษนะครับที่เสิร์ฟปิดเซตไปครับเมื่อสักครู่นี้นี่ครับเทศบาลนครนนทบุรีครับชนะคิงกรุงเทพมหานครไป25-17ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งครับก่อนที่จะกลับมาติดตามชมเกมการแข่งขันในเซตต่อไปครับ